ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่1กรกฎาคมศึกชิงเก้าอี้ประธานสภายังไม่ยุติส่อแววดิวร่มพรรคเพื่อไทยลากเกมยาวยันวันเปิดสภาอาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจนตวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันพิธาเยือนพิษณุโลกห้างกลางเมืองเซ็นทรัลพิษโลกห้างเกือบแตกพิธาย้ำหมออ๋องว่าที่ประธานสภารองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยภูมิธรรมเวชยชัยเสอ้วนเผยยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของเก้าอี้ประธานสภาลากเกมยาวไปประชุมตัดสินของพรรคเพื่อไทยเอาวันเปิดสภา3กรกฎาคมประชุมตอนเช้าเปิดสภาตอนเย็นพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติย้ำได้เรียนรู้จากเกมน้ำใจนักกีฬาจุลเจิมยุคนออกมาขอโทษนักตบวอลเลย์บอลทีมชาติไทยหลังมั่วซั่วเรื่องการชู3นิ้วทั้งที่เป็นสัญญาณในการเล่นที่บราซิลจตุพรพรหมพันธ์ดังรับเชิญสื่อแทบไม่ทันกับภารกิจหมูเขาจะหามจตุพรเอาคานเข้าไปสอดข้อสังเกตทำไมไม่มีใครในพรรคเพื่อไทยตอบโต้ประเด็นที่จตุพรชี้และหลายครั้งตรงกันกับที่จตุพรพรหมพันธ์กล่าวพิธาไม่ผ่านให้เศรษฐาวงเล็บงานยากของเพื่อไทยโดยใบตองแห้งวางเส้นสุดท้ายของประชาชนคือเวลาณจุดที่สว.ไม่เคารพฉันทามติของประชาชนเกือบ26ล้านคนสรยุทธ์สุทัศนจินดาวิจารณ์ยุทธศาสตร์การเมืองของ2พรรคใหญ่พรรคเก๋าเกมและพรรคน้องใหม่ดร.นันทนานันทวโรภาสคณบดีสื่อสารทางการเมืองวิเคราะห์การสื่อสารการเมืองของพรรคเพื่อไทยและ91ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยยังอยู่ในกระแสทานการสถาปนาประชาธิปไตยขอให้ประชาชนทำใจว่าเรายังคงอยู่ห่างไกลชัยชนะที่แท้จริงและประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนยังคงต้องเดินทางกันต่อไปนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตอเป็นครั้งคราวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแต้งเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปเยือนเมืองสองแควพิษณุโลกต้อนรับกันสุดคึกคักพรรคก้าวไกลรายงานข่าวนี้วันนี้พิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเยือนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อทักทายพี่น้องประชาชนหลังชาวสองแควเทคะแนนเลือกผู้แทนพรรคก้าวไกลโดยกำหนดการพิธาจะเดินทางไปสักการะพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารวัดคู่บ้านคู่เมืองพร้อมด้วยปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกเขต1และแคนดิเดตประธานสภาและสุปกรณ์กิติยาธิคุณส.ส.พิษณุโลกเขต5
พิธากล่าวว่าสาเหตุที่เดินทางมายังพิษณุโลกเนื่องจากเป็นเขตยุทธศาสตร์ของพรรคและต้องการรักษาแชมป์ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นถึง 80% จากการเลือกตั้งปี62การมาพิษณุโลกครั้งนี้เป็นการแสดงความยินดีกับส.ส.เขตที่ชนะเลือกตั้งโดยพยายามเดินทางไปให้ครบทุกจังหวัดเพื่อจะเห็นภาพและรับฟังปัญหาจริงๆนอกจากการเดินทางไปสักการะพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลกพิธายังร่วมงานสำคัญส่งท้ายเดือนพฤษภาคมคือการประกวดแมวภายใต้ธีม Happy Cat Happy Prime ณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลกโดยมีแมวไทยและแมวต่างประเทศเข้าร่วมประกวดเพื่อส่งเสริมความหลากหลายส่งท้ายเดือนมิถุนายนช่วงเย็นพิธาจะขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนเส้นทางเริ่มจากเซ็นทรัลพิษณุโลกไปบนถนนสิงหวัฒน์ถนนเอกาทศรสวงเวียนรถไฟก่อนขึ้นเวทีปราศัยพร้อมส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไก่ณลานแอราบิดสวนชมน่านนี่ก็กลายเป็นกระแสลองไปชมภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าพิษณุโลกแตกแต่สิ่งที่สำคัญคือเป็นนัยยะทางการเมืองว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรจะมาจากจังหวัดพิษณุโลกเรื่องนี้สิโรจน์ค้ามไพบูลย์รายงานว่าพิธาบุกพิษณุโลกห้างแทบแตกคนแห่ต้อนรับแน่นขนาดประกาศกรณีประธานสภาจะจบด้วยดีขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนสดุดีเผยไปพิษณุโลกเพราะเป็นเขตยุทธศาสตร์ของพรรคต้องการรักษาแชมป์และได้คะแนนเพิ่มขึ้นถึง 80% จากการเลือกตั้งปี62มาครั้งนี้เป็นการแสดงความยินดีกับส.ส.เขตแต่ละจุดที่ไปไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ได้แน่ปักธงแล้วว่าประธานสภาต้องมาจากพิษณุโลกครับไปชมภาพเหตุการณ์กันนะครับพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานส.ส.เพื่อไทยย้ำไม่ให้ก้าวไกลได้ประธานสภาลั่นพรรคเพื่อไทยต้องได้ฟาดคณะเจรจาเทียบได้แค่บุรุษไปรษณีย์ห้ามตัดสินเองไม่บอกโหวตประธานตามมติหรือจะไม่โหวตตามมติต้องมาคุยกันกลายเป็นว่าปัญหาภายในของพรรคเพื่อไทยจะทำให้ดิวการตั้งรัฐบาลร่วมอาจจะล่มได้เลยนะครับดูท่าทางแล้วแม้กระทั่งทีมเจรจาของพรรคเพื่อไทยเองส.ส.เพื่อไทยก็บอกว่าเป็นแค่บุรุษไปรษณีย์ถ้าแบบนี้ก็จบเพนะครับเพื่อไทยลากเกมยาว
เกมเก้าอี้ประธานสภาวันนี้เพื่อไทยออกมาให้ข่าวเกมนี้จะลากกันยาวมติชนรายงานข่าวว่าเพื่อไทยลากเกมเกียร์เก้าอี้ประธานสภาถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ปัดชงการหารือหัวหน้าพรรค8พรรคร่วมนั้นไม่มีเรื่องนี้มติชนออนไลน์รายงานข่าว30มิถุนายนเวลา 22:38 ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าขณะนี้ทีมเจรจายังไม่ได้พบกับทางพรรคก้าวไกลจึงยังไม่มีความชัดเจนใดๆออกมาจากการเจรจาของ2พรรคโดยประเด็นนี้พรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อให้ได้ข้อยุติเรื่องนี้เวลา 9:00 วันที่3กรกฎาคมและจะนำผลการประชุมไปหารือกันต่อกับที่ประชุมส.ส.ของพรรคเวลา 10:00 ซึ่งคาดว่าจะได้มติที่ชัดเจนแล้วจะแถลงข่าวต่อสาธารณชนเมื่อถามว่าจะมีการประชุมหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลร่วมจัดตั้งวันที่2กรกฎาคมจะหยิบยกเรื่องประธานสภามาหารือหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าการประชุม8พรรคเป็นการหารือเกี่ยวกับการทำงานและการดำเนินการของคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านทั้ง8พรรคคงไม่มีเรื่องประธานสภาที่เป็นการหารือระหว่างพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยดังนั้นประเด็นประธานสภาในส่วนของพรรคเพื่อไทยจึงต้องรอมติกรรมการบริหารพรรคและที่ประชุมส.ส.ซึ่งจะชัดเจนในวันที่3กรกฎาคมนี่ก็คือสิ่งที่ภูมิธรรมเวชยชัยได้แจ้งนะครับแล้วในเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ประชุมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้นัดหมายวันที่4กรกฎาคมเวลา 9:30 โดยมีวาระการประชุมคือเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรงานนี้เรียกว่าลากเกมกันยาวจนถึงวันสุดท้ายเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นอย่ากระพริบตาเลยทีเดียวนี่เป็นเกมของฝั่งเพื่อไทยลากเกมยาวพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปชมการแข่งขันวอลเลย์บอลเดินทักทายนักเตะสาวไทยทำเอาอินดอร์สเตเดียมแทบแตกกันทีเดียวพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปชมวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่อินตอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อคืนวันที่29มิถุนายนซึ่งไทยแพ้ตุรกี 0-3 เซตเรียกเสียงกรี๊ดด้อมส้มแน่นอินตอร์สเตเดียมทีเดียวพิธาออกอาการเชียร์สุดเปี่ยงหลังเกมพิธาได้เดินเชียร์นักวอลเลย์บอลสาวไทยซึ่งในการเดินทางไปเชียร์วอลเลย์บอลครั้งนี้พิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้กล่าวว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้จากพวกเธอคือเรื่องของน้ำใจนักกีฬาและเรื่องของสภาพจิตใจถ้าทุกคนได้ชมการแข่งขันจะเห็นว่าต่อให้พวกเธอจะตีได้หรือไม่ได้เขาไม่เคยเสียขวัญกำลังใจบางทีเกมก็มีเทคนิคที่ทำให้คุณชนะได้หรือแพ้ได้แต่ถ้าใจคุณเสียเมื่อไหร่เทคนิคอะไรก็ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพวกเธอนี่คือการให้สัมภาษณ์ถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการชมทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในวันที่29มิถุนายนแล้วไปชมภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเมื่อวานนี้กันนะครับWow.
ขยับไปทางโน้นแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสกัดทุกวิถีทางไปดูวอลเลย์บอลก็ยังเป็นประเด็นทางการเมืองเมื่อจุลเจิมยุคลไม่รู้นึกยังไงนึกแบบไหนโพสต์ว่าทำเพื่อใครเพื่อชาติหรือเพื่อเอาใจใครจะรักใครชอบใครเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคลแต่ควรเก็บไว้เบื้องหลังก็ได้ไม่ต้องมาโชว์ในการทำภารกิจให้ประเทศชาติผมถือว่าคนพวกนี้มีส่วนสร้างความแตกแยกให้สังคมมากขึ้นไม่สมควรจะเป็นตัวแทนของชาติไทยอีกต่อไปใช้กำลังกายแต่ไม่ใช้สติปัญญาจุลเจิมยุคลขอบคุณคุณวิมลและเจ้าของภาพเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อจุลเจิมยุคลคิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการแข่งขันกับตุรกีเมื่อวานนี้ในเรื่องนี้มติชนออนไลน์นำเสนอเกิดเรื่องวุ่นวายในโซเชียลเมื่อหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวตำหนิเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยพร้อมแนบรูปที่เพียวกำลังส่งสัญญาณมือบอกแทคนิคการเล่นระหว่างการเผชิญหน้ากับคู่แข่งในสนามด้วยสัญลักษณ์3นิ้วซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในศึกเนชั่นลีกสนามที่2ที่ประเทศบราซิลสรยุทธ์สุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังสอบถามไปยังเพียวอัชราพรว่าสัญลักษณ์3นิ้วหมายถึงอะไรอัชราพรตอบว่าเป็นสัญลักษณ์ที่คุยกันในทีมซึ่งหมายถึงว่าหน้า3คือการวางตำแหน่งเซตเตอร์ซึ่งเป็นแผนการเล่นในทีมนอกจากนี้ภาพชู3นิ้วที่นำมาโพสต์เป็นภาพการแข่งขันที่บราซิลไม่ใช่ในสนามประเทศไทยที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปชมการแข่งขันจะสังเกตได้จากสีผมของเพียวเองในภาพกับอีกภาพที่เป็นการแข่งขันของประเทศไทยภาพสีผมเปลี่ยนไปนะครับเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีภาพดังกล่าวมาจากเพจวอลเลย์บอลเมื่อวันที่19มิถุนายนเจอกันสนามที่3ประเทศไทยสำหรับสนามที่3จัดการแข่งขันขึ้นในประเทศที่ไทยสัปดาห์ที่3กรุงเทพมหานครอานนท์นำพาบอกว่าขอเรียกร้องให้จุลเจิมออกมาขอโทษทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยครับกล้าทำต้องกล้ารับสมศักดิ์เจียมธีรสกุลบอกว่านี่เป็นภาพเก่าเมื่อวันที่19มิถุนายนผู้เล่นเขาให้สัญญาณซึ่งกันและกันขอให้สังเกตชูกัน2คนบอกว่ามีต่อเซต3แต่พวกประสาทแดกจุลเจิมยุคลบอกว่าเป็นคนนำคิดว่าเป็นภาพเมื่อคืนนี้นึกว่าพวกเธอชู3นิ้วแบบการเคลื่อนไหวของเยาวชนล่าสุดจุลเจิมยุคลออกมาโพสต์ขอโทษว่าเป็นความผิดพลาดของผมเองที่ไม่ได้ตรวจสอบภาพให้ถี่ถ้วนต้องขออภัยเพียวอัชราพรคงยศด้วยครับหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลอ้าวแล้วคนคนนี้ชู3นิ้วจุลเจิมจะว่ายังไงหรือว่าถ้าคนคนนี้ชูไม่เป็นไรเพราะว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ไปจับมือแน่กับยีห้อยร้อยยี่คนนั้นหรืออย่างไรเออแก่แล้วเลอะเลือนนะจุลเจิมยุคลในช่วง 2-3 วันนี้ชื่อของจตุพรพรหมพันธุ์ถูกพูดถึงบนสื่อในหลายสำนักทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีสื่อหลักเชิญจตุพรพรหมพันธุ์ไปพูดหลังจากที่จอมฝันเหล่าเพชรสรยุทธ์สุทัศนจินดามือต้นของสื่อหลักของไทยถือว่าวันนี้กลายเป็นแหล่งข่าวที่ทุกคนจับตามองและจับจ้องสูตรสุชาติตันเจริญเป็นประธานสภาและพลเอกประวิตรเป็นนายกมันถูกกำหนดขึ้นมากันก่อนเลือกตั้งแล้วเห
พียงแต่ว่าพรรคก้าวไกลมาแรงแซงโค้งก็เลยต้องแต่งตัวให้มันละเมียดละไมเท่านั้นกล่าวในวันที่29มิถุนายนเรื่องนี้ธนาพลอิ๋วสกุลได้เขียนว่าจตุพรพรหมพันธ์กับภารกิจเอาคานเข้ามาสอดหมูที่เขากำลังจะหามหมูเขากำลังจะหามอย่าเอาซานอาคารเข้ามาสอดนี่เป็นสำนวนว่าคนที่ชอบยุ่งกับเรื่องของคนที่สำเร็จในสิ่งที่ไม่ควรภารกิจของจตุพรพรหมพันธ์ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566คือการออกมาฟันธงความคิดของทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่จะผิดแต่ผลที่ออกมาไม่ใช่ว่าจตุพรไม่แม่นหรือไม่รู้ข้อมูลหรือความคิดของทักษิณกลับกันจตุพรนี่แหละรู้ไส้รู้พุงดีที่สุดแต่เป็นเพราะการพูดดักหน้าของจตุพรนั่นแหละครับทำให้ความคิดหลายอย่างของทักษิณไม่สามารถออกมาได้ในทางปฏิบัติกรณีประชาญชื่อสุภาพตันเจริญก็เช่นเดียวกันจตุพรผิดอีกตามเคยวงเล็บจะได้ปฏิพัฒน์สันติพาดาของก้าวไกลแต่ภารกิจจตุพรถือว่าได้สำเร็จแล้วเรื่องนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าธนาพลอิ๋วสกุลจะเขียนถูกหรือไม่รายละเอียดที่เกิดปรากฏการณ์จตุพรไม่ถึงขั้นเฟเวอร์แต่ใช้คำว่าเป็นที่ยอมรับที่สื่อหลักเอามาพูดถึงกันมากมายวันนี้ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์ก็พูดถึงปรากฏการณ์จตุพรในรายการ The Politics ข่าวบ้านการเมืองเอาไปฟังสั้นๆสัก2นาทีว่าทำไมเพื่อไทยไม่ตอบโต้จตุพรเลยไปฟังกันครับไม่คุณจตุพรอาจารย์มองก็ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่คนก็มองว่าอ้าวมันตรงตามที่จตุพรพูดนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณจตุพรเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ผมสนใจนะครับก็คือผมรู้สึกว่าผมว่าคือถ้าพูดถึงคนที่ด่าเพื่อไทยเยอะณปัจจุบันก็ต้องถือว่าคุณจตุพรเป็นคนนึงอ่ะใช่แล้วพูดตรงๆคุณจตุพรเนี่ยก็วิจารณ์หนักจนถึงขั้นแบบที่คนรับเพื่อไทยก็รับไม่ได้นะใช่ผมขึ้นแท็กซี่บ่นโอ้อาจารย์เมื่อก่อนผมชอบจตุพรมากเลยตอนนี้เขาด่าฝ่ายเราเยอะผมรับไม่ได้แต่ผมมีข้อสังเกตที่ผมก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมเพื่อไทยไม่เคยตอบโต้คุณจตุพรเรื่องนี้ผมก็ไม่เข้าใจเคยมีคุณทักษิณอยู่นิดนึงมั้งแต่ก็ไม่ได้เลยเถิดอะไรจบกันไปแบบเงียบๆไปใช่แต่กับเพื่อไทยเนี่ยปกติเพื่อไทยเขาไวมากในการตอบโต้นะจำยิ่งช่วงหนึ่งที่ผมแอคทีฟในโซเชียลเนี่ยเขาไวมากในการตอบโต้แต่กับคุณจตุพรเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อไทยไม่เคยตอบโต้นะครับเรื่องนี้ผมก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้คนจำนวนนึงคิดว่าผมคิดอย่างนี้นะครับว่าคนจำนวนนึงคิดว่าคุณจตุพรกับเพื่อไทยเนี่ยรู้ไส้รู้พุงกันซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่หรอกนะครับคุณจตุพรก็ห่างกับเพื่อไทยมานานพอสมควรใช่นะครับผมก็รู้จักทั้งคุณจตุพรคุณณัฐวุฒินะครับผมคิดว่าคุณจตุพรก็ห่างจากเพื่อไทยมานานพอสมควรเอาเป็นว่านับตั้งแต่วันที่คุณจตุพรได้ทำพรรคเพื่อชาติเนี่ยอย่างน้อยวันนั้นคุณจตุพรได้ห่างจากเพื่อไทยมามากแล้วใช่ๆนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่ารู้เส้นรู้ไส้รู้พุงกันเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าบังเอิญสิ่งที่เพื่อไทยทำเนี่ยมันอาจจะไปตรงกับสิ่งที่คุณจตุพรพูดหลายเรื่องนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็คงมีหลายเรื่องที่ไม่ตรงด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตอนที่คุณจตุพรทำม็อบปี64หรือปี65นะครับก็ตอนนั้นก็มีการพยายามจะพูดถึงเรื่องบทบาทของเสียคนนึงนะครับว่าอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งทางการเมืองต่างๆอย่างเงี้ยประเด็นนั้นก็ไม่จุดไม่ติดนะผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องของความบังเอิญมากกว่าที่แต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าหลังวันที่4ความขัดแย้งนี้จะเบาลงนะครับนั่นก็คือหากประธานสภามาจากก้าวไกลเนี่ยผมว่าความกังวลนะครับหรือว่าความรู้สึกว่าเพื่อไทยทำอะไรมีเรื่องลึกลับตลอดเนี่ยมันจะกังวลมันจะคลายตัวลงไปกรณีการโยนหินถามทางยอมถอยเรื่องเก้าอี้ประธานสภาแลกกับขอเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลกรณีพิธาไม่ผ่านด่าน250สว.แล้วปรากฏว่าสังคมไม่ตอบรับก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นักถึกอธิกิจแสวงสุขเขียนใบตองแห้งพิธาไม่ผ่านให้เศรษฐาสะพัดดีลใหม่เพื่อไทยยอมให้ก้าวไกลเป็นประธานสภาแต่ถ้าพิธาไม่ผ่านด่าน250สว.ขอโอกาสเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
ปัดโทไม่ใช่ดีลใหม่อะไรหรอกถ้าสถานการณ์ไปถึงขั้นนั้นมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วสมมติ8พรรคเสนอชื่อพิธารอบแรกรอบ2รอบ3 250สวยันดันทุรังโดยสปิริตพิธาก็คงถอนตัวเปิดทางให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลเพียงแต่มันคงไม่ง่ายปานนั้นเพราะถ้าเสนอชื่อพิธาไม่ผ่านประชาชนคงลุกฮือพลังทางสังคมทุกด้านจะต้องออกมาประนามรุมกระหน่ำรุกไล่250สว.อ้างว่าคนไปเลือกตั้ง40ล้านคนก้าวไกลได้ 14.4 ล้านไม่ใช่เสียงข้างมากแล้ว250นับเป็นเท่าไหร่ใน40ล้านขี้ฝุ่นก็ยังไม่ใช่ด้วยซ้ำไปทำไมมีแต่เสียงถึงมากเท่ากับเสียงประชาชน20ล้านฉะนั้นกว่าจะไปถึงจุดที่พิธาถอยคงต้องสู้กันให้ถึงที่สุดยก1ยก2ยก3อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วจะโทษใครโทษพิธาทำไมไม่ถอยตั้งแต่แรกจะให้ยอมรับกติกาหน้าด้านหรือเรียกว่ากติโกงมากกว่ารัฐประหารสืบทอดอำนาจตั้งสว.มาโหวตตนเองขัดขวางคนอื่นตั้งสนช.สว.มาโหวตกกต.คุมเลือกตั้งขณะนั้นก็ยังแพ้ถล่มทลาย8พรรคได้ 26.6 ล้านเกิน 70% ของบัตรที่นับคะแนนถ้าเป็นประเทศอื่นป่านนี้มีรัฐบาลบริหารประเทศไปแล้วไม่ต้องให้ภาคธุรกิจมาโอดควรไม่ต้องมาทนฟังเสียงคนแพ้เลือกตั้งย่อยยับที่เป็นอดีตนายกอวดอ้างผลงานแต่นี่เราต้องมารอกกต.งุ่มง่ามรับรองผลการเลือกตั้งกับอารมณ์เสียกับนักร้องนิติสงครามมาตั้งแง่จุกจิกหาว่าถือหุ้นสื่อทั้งที่มันไม่ใช่สื่อวงเล็บปิดกิจการไปนานแล้วไม่มีอำนาจในการบงการใดๆผู้มีอำนาจบงการเป็นคู่ขัดแย้งขั้วตรงข้ามแต่จะเล่นแง่ซะอย่างนั่นก็ผิดนี่ก็ผิดทั้งที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนอย่างขาวสะอาดก้าวไกลไม่ได้กระสันอยากเป็นรัฐบาลจนตัวสั่นหรอกแต่เมื่อได้ฉันทามติเป็นพรรคอันดับหนึ่งภายใต้เจตนารมณ์ของประชาชนต้องการให้เป็นพรรคฝ่ายค้านร่วมกันตั้งรัฐบาลก้าวไกลก็มีภารกิจที่ต้องเดินหน้าท้าชน250สว.เพื่อทวงอำนาจอันชอบธรรมของประชาชนนั่นสำคัญกว่าการเป็นนายกเป็นรัฐบาลถ้าสู้ถึงที่สุดแล้วยังถูกขวางด้วยข้ออ้าง112ด้วยการปลุกปั่นกระจายอำนาจเท่ากับแบ่งแยกดินแดนด้วยการใช้องค์กรอยุติธรรมพิธาก้าวไกลพร้อมจะไม่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่จะได้พลังของประชาชนที่ถูกทำลายความหวังซึ่งอาจจะมากกว่า 14.4 ล้านไปเยอะโดยไม่จำเป็นต้องรอ4ปีเพราะการต่อสู้ทางความคิดการประทะอำนาจเกิดขึ้นได้ทุกวันในมุมกลับกันถ้าก้าวไกลถอยให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลก็จะเป็นทุกขลาภสร้างความลำบากใจให้กับเพื่อไทยและเศรษฐาซึ่งวางตัวเป็นสุภาพบุรุษมาตลอดจนเชื่อได้ว่าพิธาไม่ถอยเองเศรษฐาก็ไม่มีทางยอมรับแต่สมมติก้าวไกลถอยแล้วยังไงยกให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลจะดึงก้าวไกลร่วมหรือจะดึงใครร่วมก็แล้วแต่เพื่อไทยจะเป็นแปลงพรรคเดิมหรือล้างไพ่ก็ต้องเจรจากันใหม่หมดโดยสปิริตคุมถุงชนก้าวไกลต้องหนุนเพื่อไทยไว้ก่อนแต่ถ้าเขย่าสูตรใหม่ไปดึงพรรคป้อมมีลุงไม่มีเราก้าวไกลก็ต้องถอนตัวและอาจจะไม่โหวตให้หรือจะเอาพรรคจุดๆๆสายเขียวก้าวไกลก็มีสิทธิ์บอกว่าไม่อยากแปดเปื้อนต่อให้เป็น8พรรคเดิมก็ต้องเจรจากันใหม่หมดจะใช้ MOU เดิมไหมจะจัดสรรตำแหน่งอย่างไรเพื่อไทย13บวก1แล้วก้าวไกล15ไหมก้าวไกลต้องการมหาดไทยเพื่อกระจายอำนาจต้องการกลาโหมเพื่อปฏิรูปกองทัพต้องการคุมคลังเพื่อรื้องบประมาณฐานศูนย์เพื่อไทยจะเอาเงินดิจิตอลหัวละหมื่นไหมเพื่อไทยเป็นนายกยังจะหนุนปฏิรูปกองทัพเลือกผู้ว่าปฏิรูปการศึกษาทลายทุนผูกขาดอย่างที่ประชาชนตั้งความหวังไว้กับพิธาหรือไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกที่พรรคซึ่งได้คะแนนนิยมอันดับ2จะขึ้นมาครองตำแหน่งนายก
โดยพรรคลำดับหนึ่งอยู่ในสถานะรองถ้าเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคและพรรคลำดับสองมีเพื่อนมากกว่าก็ถือว่าเป็นไปตามกระบวนการแต่ถ้าเป็นเพราะ250สว.ไม่ยอมรับพรรคลำดับหนึ่งไปโหวตให้พรรคลำดับสองมันก็จะเลิกลักพิกลพิการซ้ำร้ายจะเกิดความไม่ไว้วางใจกันเองสมมติเพื่อไทยได้สว.โหวตให้ครบอ้าวทำไมพิธาได้ไม่ครบสว.มาจากรัฐประหารสืบทอดอำนาจที่เกียจชังระบอบทักษิณกันทั้งนั้นพึงระวังความไม่ไว้วางใจความน้อยเนื้อต่ำใจอารมณ์ค้างหลังเลือกตั้งของมวลชนทั้งสองพรรคที่ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากทัศนะและเป้าหมายที่แตกต่างส่วนหนึ่งเกิดจากการปลุกปั่นเหยียดหยามคับแค้นเกียจชังจนทำลายพลังของกันและกันจนน่าคิดว่าถ้าพิธาโหวตไม่ผ่านรอบแรกพลังสังคมหือไล่250สว.กองเชียร์เพื่อไทยบางส่วนอาจวางเฉยทำไมต้องสู้เพื่อพิธาทั้งที่สู้กับระบอบประยุทธ์มาด้วยกันสูตรพิธาโหวตไม่ผ่านให้เศรษฐาถ้าเกิดขึ้นก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็จะมีปัญหาตามมาอีกเยอะจึงไม่ควรให้เกิดควรรวมพลังทั้งสังคมต่อสู้ให้ถึงที่สุดถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เป็นฝ่ายค้านด้วยกันถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ต้องเป็นรัฐบาล8พรรคจนถึงพฤษภา67ซึ่ง250สว.ครบวาระเศรษฐาควรแสดงสปิริตลาออกให้สภาโหวตพิธาเป็นนายกแล้วหลังร่างรัฐธรรมนูญใหม่สำเร็จพิธาก็ยุบสภาอย่างนั้นก็จะสง่างามทั้งคู่เรื่องนี้คงเดินได้แค่ความฝันของนักศึกอธิกิจแสวงสุขเพราะตอนนี้ในทางเปิดเผยเป็นอย่างที่นักถือบอกแต่ในทางที่ไม่เปิดเผยใครบางคนตัวสูงๆเที่ยวเดินสายบอกว่าได้ไฟเขียวให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทางอย่าลืมว่างานนี้มีใครบางคนลงทุนเป็นเงินไม่ใช่น้อยในการเซ้งพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นการจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่กี่เดือนเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากเปลี่ยนเจ้าของพรรคเรียบร้อยแล้วเจ้าของเก่าได้กลับมาประเทศไทยเจ้าของใหม่มาดูแลกิจการแล้วพรรคเพื่อไทยจะเป็นยังไงต่อไปมากกว่านั่นคือทิศทางที่จะต้องเป็นและจับตาดูแต่ที่แน่ๆไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบยิ่งกว่าทางลูกหลังก็แล้วกันงานนี้ช่วงการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากเผด็จการที่เป็นเผด็จการถือปืนมาเป็นเผด็จการที่เรียกว่าทุนผูกขาดจับมือกันกับนายทุนขุนศึกทั้งหลายแล้วก็มายืมนักการเมืองบรรดาซุ้มเจ้าพ่อเจ้าแม่จะมากำจัดพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันการเมืองของประชาชนอย่างก้าวไกลนั้นคงไม่ง่ายทีเดียวงานนี้จับตาดูนะครับอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในเรื่องนี้ชาวเน็ตมีความเห็นว่าเพื่อไทยสร้างบาดแผลความรู้สึกให้กับประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยมากมายจากท่าทีที่ผ่านมาตั้งแต่เลือกตั้งจนวินาทีนี้ไม่ได้ห่วงเพื่อไทยเลยแม้แต่น้อยที่จะสูญเสียศรัทธาจากประชาชนแต่ห่วงว่าการเมืองช่วงเปลี่ยนผ่านจากเผด็จการสู่ประชาธิปไตยซึ่งประชาชนรอมาเนิ่นนานมีเพื่อไทยเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ภารกิจดังกล่าววงเล็บเปลี่ยนผ่านเผด็จการสู่ประชาธิปไตยวงเล็บอาจไม่ลุล่วงได้ในครั้งนี้ทั้งหมดแลกกับดีลลับกับบ้านของใครบางคนเท่านั้นเองนี่แหละครับความจริงประเทศไทยฟังเส้นสุดท้ายของประชาชนในครั้งนี้คือการที่สว.ปฏิเสธฉันทามติของประชาชน25ล้านเสียงนั่นคือความเห็นของอานนท์นำพาในรายการ The Politics ทางมติชนครับลงไปฟังครับประมาณ3นาทีมองข้ามไปโอเคถ้าจบปัญหาประธานสภาได้คุยกันได้วันที่2นี้จบวันเลือกนายกแล้วอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เราต้องอาศัยเสียงสว.เป็นหลักถ้าสว.เขาไม่โหวตให้หรือมันมีเกมบางอย่างเพราะว่าตอนนี้มีการพูดกันไปถึงขั้น
ะไรนะฮะใช้เรื่องของ112ในการหาเสียงใช่ไหมเอาลามกันไปถึงข้าวอาจจะต้องยุบพรรคหรือเปล่าถ้ามันมีเกมแบบเนี้ยสวไม่เลือกมีเกมยุบพรรคเกิดขึ้นมีโอกาสไหมฮะที่ประชาชนที่เคยสั่งว่าต้องเนี่ยสั่งด้วยการเลือกคะแนนเนี่ยลงคะแนนให้เนี่ยเขาจะมาลงถนนกันอีกไม่มีโอกาสมันลงก็แน่อยู่แล้วฮะมันลงก็แน่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคือคนมันไม่คือความอดทนคนมันก็มีจำกัดคือโอเครัฐบาลของคุณประยุทธ์มันทำได้ดีระยะหนึ่งก็คือมีการถ่วงเวลาช่วงพีคๆนะฮะคือช่วงพีคๆหลังเลือกตั้งเนี่ยถ้ามีการโหวตนายกเลยมันคงบรรยากาศคงคุกเลยแต่ณวันนี้ผมคิดว่าคนเรามันมีอยู่สองสถานะนะครับคือโอเคชาตื่นเช้ามาเราไปทำงานใช่ไหมฮะหาเช้ากินข้าวทำงานปัดกวาดอะไรก็แล้วคนนักศึกษาก็ไปเรียนแต่เขามีมือถือเขามีโซเชียลเน็ตเวิร์กของเขาฮะเรื่องการเมืองมันซึมไปในชีวิตไปแล้วดังนั้นถ้าจะบอกว่ากระแสลงหรือว่าโอกาสที่คนจะไม่สนใจการเมืองถึงขนาดจะมาลงทุนใหม่ผมว่าไม่มีทางผมก็คิดว่าหลายคนตอนนี้ซื้อรองเท้าใหม่แล้วก็ซื้อน้ำตากันแล้วฟางเส้นสุดท้ายที่ประชาชนจะลงคืออะไรฮะผมคิดว่าการที่สวปฏิเสธฉันทามติของประชาชนยังคิดว่ามันจะมีม็อบที่แบบมีแกนนงแกนนำไปตั้งเวทีปราศัยนะฮะไม่ผมคิดว่าไม่มันจะไม่เกิดภาพนั้นแต่มันจะเกิดของการชุมนุมของประชาชนที่เราเรียกว่าการชุมนุมออร์แกนิกนะคือโอเคมันอาจจะมีเพจนัดหรืออะไรสักอย่างที่บอกว่าวันนี้เจอกันที่นี่ที่นี่เนี่ยแล้วมันก็จะไปรวมกันเองแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวคือเรื่องการชุมนุมแบบนี้ฮะที่มันไม่ได้มีแกนนำที่จะสั่งสายหันขวาหันสั่งเลิกตอนไหนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่ทุกคนจำนวนน้อยด้วยนะครับเอาเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยมันต้มส้มทั้งนั้นนะฮะจังหวัดใหญ่ๆเยอะแยะใหม่กระส้มทั้งนั้นเนี่ยอันตรายแล้วก็ผมไม่อยากให้เดินไปถึงจุดนั้นนะฮะที่พูดไม่ได้อยากให้มันถึงจุดนั้นว่าสวเองควรที่จะเคารพประชาชนแล้วก็จบให้มันสง่างามโอเคคุณเข้ามาแบบไม่ได้ชอบด้วยประชาธิปไตยก็ตามแต่ว่าการจากไปที่ทิ้งไว้ซึ่งมรดกที่มันเป็นประชาธิปไตยอันนี้สำคัญแล้วสวแต่ละคนก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบโอเคอาจจะมีบางคนบางกลุ่มที่เขาก็แบบสุดขั้วนะฮะแต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่ของสวเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่อาจจะแนวคิดอาจจะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเหมือนที่คนรุ่นใหม่ต้องการหรือเท่ากับคนรุ่นใหม่ที่คาดหวังแต่ผมคิดว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยถ้าได้ทิ้งมรดกทางการเมืองเอาไว้เนี่ยให้ประชาธิปไตยมันได้ทำงานต่อเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่สง่างามกว่าคือคุณออกไปจากสวเนี่ยคุณก็เดินตามท้องตลาดได้แต่ถ้าวันโหวตนายกคุณไม่โหวตหรือโหวตสวนหรือว่าโหวตคนอื่นที่มันเป็นไม่ใช่มาจากประชาธิปไตยเนี่ยคุณจะเดินตลาดได้หรอครับคุณจะเดินตลาดได้หรอครับฟางเส้นสุดท้ายคือวันที่สวปฏิเสธฉันทามติของประชาชน25ล้านเสียงนี่คือความเห็นที่อานนท์นำพาให้ไว้นับถอยหลังอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำหรับพวกเราก็เตรียมตัวเตรียมหัวใจรองเท้าผ้าใบคู่เก่งเตรียมตัวกันได้เลยนะครับปู่แอดฟันธงไปเลยว่างานนี้อยู่ที่หัวใจเท่านั้นในโลกนี้ไม่เคยมีประชาธิปไตยหรือเสรีภาพใดๆได้มาด้วยการร้องขอทั้งหมดได้มาด้วยการต่อสู้เรียกร้องด้วยคราบเลือดและน้ำตาทั้งสิ้นเช้าวันที่30มิถุนายนสรยุทธ์ สุทัศนจินดากรรมกรข่าวในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอได้วิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองเก่าแก่เก๋าเกมกับพรรคการเมืองหน้าใหม่เปรียบเสมือนพระบวชใหม่ลองไปฟังดูสรยุทธ์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ของ2พรรคการเมืองนี้ไว้น่าสนใจมากทีเดียวครับค่ะอ้าวแต่ลึกๆยังมันมีไหมขนาดเดียวกันมองกันต่อไปอีกท่านผู้ชมในทางพรรคการเมืองถ้าสภาพการไปอย่างนี้ถ้าร่วมงานกันต่อไปและถ้ามองว่าต้องอยู่แบบนี้ฝั่งที่บอกว่าเพื่อไทยต้องอยู่แล้วอยู่ในสภาพนี้คำถามของคนเพื่อไทยถ้าเรามองจากมุมของเขาแล้วเขาจะกลับมาชนะก้าวไกลได้ยังไงวะใช่ค่ะใช่ไหมค่ะคือบางคนอาจจะบอกถอนไปเลยถอนไปเลยเดี๋ยว4ปีไม่นานหรอกอันนั้นพี่ก็เชื่อนะว่าจะถูกลงโทษแต่การอยู่ร่วมในสภาพที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยคำถามของคนที่สนับสนุนเพื่อไทยก็จะถามเหมือนกันว่า
แล้วจะกลับมาชนะได้ยังไงอ่ะอ้าวใช่ค่ะมันก็เป็นการเมืองอ่ะท่านผู้ชมการเมืองก็คือการเมืองและเราเข้าใจพรรคเพื่อไทยซึ่งใครต่อใครบางคนวิเคราะห์ว่าเก๋าเกมทางการเมืองกว่าก้าวไกลเยอะถูกไหมน้องใบคุณนิพิษก็วิเคราะห์โอ้ยเก๋าเขารู้1 2 3 4 5ถ้าเก๋าไม่เป็นสภาพและอย่างนี้หรอกและจริงๆและแบบที่มีคำตอบแล้วในการเลือกตั้งที่ผ่านมาน้องไรค่ะ151กับ141อ่ะใช่ไหมขนาดเดียวกันก้าวไกลที่ใครบอกโอ้ยังอ่อนหัดอันนี้แย้งคุณนิพิษในมุมสิ่งเดียวและสิ่งที่มีพลังของก้าวไกลก็คือมวลชนประชาชนเพราะฉะนั้นก้าวไกลไม่ชนะวุฒิสมาชิกแน่ๆกับการที่เขาเห็นต่างก้าวไกลไม่มีอำนาจต่อรองที่จะไปต่อรองกับใครเพราะอย่างที่ผมบอกก้าวไกลไม่สามารถจะไปร่วมกับอีกขั้วหนึ่งแต่เพื่อไทยเนี่ยเขาไปได้ใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นมวลชนกับการที่เป็นปาฏิหาริย์การท่านผู้ชมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติไหมกับการที่เกิดอะไรขึ้นออกมาบอกกับสังคมแล้วถึงเวลาตุ้มตุ้มตุ้มมองมุมหนึ่งคือธรรมชาติมองอีกมุมหนึ่งก็คือเกมแบบหนึ่งเหมือนกันให้กระแสสังคมกดดันมันก็มองได้หลายมุมแบบนี้แบบนี้คือการเมืองท่านผู้ชมเรานึกออกใช่ไหมค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นไหนเนี่ยถึงเวลาเปิดออกมาปุ๊บโอ้โหน้องไบรท์คิดว่าเป็นเหตุที่ตั้งใจหรือเป็นความบังเอิญเปิดชื่อคนปฏิพัฒน์สันติพาดาออกมาในระหว่างที่เพื่อไทยเขาบอกยืนยันขอตำแหน่งประธานสภาค่ะอย่างนี้เป็นต้นแล้วสเปคคุณสมบัติสิ่งต่างๆที่ออกมาพูดจากันเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมีคนจำนวนไม่น้อยก็บอกก้าวไกลมันเก่งนะในทางการเมืองเพราะการเมืองไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนโดยเฉพาะในยุคสังคมออนไลน์เนี่ยน้องแม่ต่อให้ใจเป็นหินเป็นเพชรมันต้องแกร่งนะอย่างที่บอกเนี่ยท่านผู้ชมบางคนบอกเฮ้ยคนที่ด่าเราเขาไม่เลือกเราอยู่แล้วเขาเลือกทางนั้นอยู่แล้วแต่มันก็หวั่นไหวนะค่ะโอ้โหพาทัวร์กันมาขนาดนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมค่ะเพราะฉะนั้นก็มีคนมองอีกมุมหนึ่งว่าก้าวไกลเขารักษามีวิธีการดำเนินการในการเมืองแบบใหม่โดยมีจุดแข็งเขาอย่างเดียวคือหลังพิงมวลชนค่ะมวลชนกลุ่มก้าวสนับสนุนซึ่งมันจะต่างจากพรรคการเมืองอื่นเนี่ยน้องไหมพรรคการเมืองอื่นพี่ยกตัวอย่างก็ได้อย่างกรณีของกรณีสสก้าวไกลกทมเรานึกในมุมกลับสมมติว่าเป็นสสของพรรคอีกซีกหนึ่งป่านนี้เป็นไงน้องไบร์อ้าวค่ะเรื่องนี้เนี่ยคุณชรินโดนวิพากษ์วิจารณ์กดดันน้อยกว่าระดับปกติไหมถ้าคนมีใจเป็นธรรมก็ต้องบอกว่าน้อยกว่าปกติลองดูเป็นสสรวมไทยสร้างชาติดิน้องไบร์ค่ะอันนี้คือตัวอย่างของการเมืองที่มันเปลี่ยนไปแล้วการเมืองที่มีมวลชนการเมืองที่มีความคิดความเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในทั้งไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเราในฐานะคนนอกก็มองเข้าไปในปรากฏการณ์นี้เหนื่อยเหมือนกันนะท่าทีล่าสุดของแกนนำเพื่อไทยและคำพูดว่าจะโหวตตามมติพรรคหมายความอย่างไรหมายความว่าจะไม่ให้โหวตให้ก้าวไกลหรือไม่นั่นคือมติพรรคเรื่องนี้ไปฟังดร.นันทนานันทวโรภาสคณบดีวิทยาลัยการสื่อสารทางการเมืองมหาวิทยาลัยเกิกพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับในวันนี้ซึ่งหน้าคุณหมอนี่เครียดมากเลยนะคะหน้าคุณหมอเครียดมากไม่เหมือนวันที่ไปแถลง MOU กับพรรคก้าวไกลกับคุณพิธานะคะทำรูปหัวใจจุ๊บๆกันแบบดูดีมากวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นหน้าเคร่งเครียดมากแล้วก็จบด้วยประโยคสุดท้ายว่าการโหวตเนี่ยจะยึดถือมติพรรคจะไม่มีฟรีโหวตฟังดูเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะดีนะคะ
แต่วันที่แถลง5ท่านนั้นเนี่ยเหมือนกับจะบอกว่านี่มันเป็นมติของพรรคออกมาแล้วเมื่อวานคุณสุทินย้ำกับผมแล้วอาจารย์ว่าอันนั้นน่ะคือมติพรรคละที่จะไม่ยกให้ก้าวไกลก็นั่นสิฮะแล้วมาบอกว่าจะโหวตตามมติพรรคอันนี้ก็ตกลงว่าจะโหวตตามมติพรรคที่จะไม่ให้ก้าวไกลใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณหมอมาพูดว่าขอตำแหน่งประธานสภาให้ก้าวไกลเนี่ยตอบมานะคะต้องวิเคราะห์อย่างนี้ค่ะว่าการสื่อสารของคุณหมอชนน่านในฐานะหัวหน้าพรรคซึ่งก็เป็นหนึ่งในห้าที่นั่งแถลงอยู่ว่าจะเอาตำแหน่งประธานสภาด้วยสูตร14บวก1เนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่กึ่งสู้กึ่งถอยมีนัยยะว่าอาจจะยอมทิ้งขันหมากไปอยู่กับกิ๊กนะตามที่มีดีลลับกันอยู่หรือยอมก้ำกืนอยู่กินกันต่อกับพรรคก้าวไกลหากว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยยอมตามที่ขอนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยข้อแถลงของคุณหมอวันนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าชีวิตคู่ของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเนี่ยถ้าอยู่กันต่อเนี่ยมันก็จะสุดรันทดนะในประโยคสุดท้ายการร่วมรัฐบาลระหว่างเพื่อไทยและก้าวไกลหากอยู่กันต่อมันจะสุดรันทดจบเลยนะครับไม่ต้องพูดอะไรต่อแล้วในยะทางการเมืองคือฝั่งหนึ่งต้องการอำนาจรัฐและเข้าไปใช้ประโยชน์จากอำนาจรัฐอีกฝั่งหนึ่งต้องการชัยชนะทางการเมืองโดยไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าไปอำนาจรัฐแล้วยังจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นมันตรงกันข้ามฟ้ากับเหวแล้วจะไปกันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นด็อกเตอร์นันทนานันทวโรภาสพูดถูกต้องครับอยู่ต่อมันมีแต่ชีวิตที่จะสุดรันทดจบข่าวนะครับเรื่องนี้และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นวันนี้24มิถุนายน91ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เราเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่วันนี้ก็ต้องบอกว่าไดโนเสาร์ที่ถูกโค่นไปในวันที่24มิถุนายน2475ยังกลับฟื้นคืนมีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าอาศัยอยู่ในเงามืดคอยโฉบเฉี่ยวใช้อำนาจผ่านมือที่มองไม่เห็นวันนี้24มิถุนายนเรายังอยู่ในกระแสทายานแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองยังอยู่ในกระแสทานการสถาปนาประชาธิปไตยให้มั่นคงอย่างแท้จริงแต่ซ้ำร้ายที่ฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเรามีเพียงรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่มีเผด็จการซ่อนรูปอยู่เป็นเนื้อแท้ประชาธิปไตยเป็นเพียงเสื้อคลุมที่เอาไว้อวดสายตาชาวโลกเท่านั้นระบอบไดโนเสาร์ที่ปกคลุมประเทศนี้ปกครองประเทศนี้ยังคงมีฤทธิ์มีเดชแล้วซ้ำร้ายแข็งแกร่งแข็งแรงเพราะเป็นการประสานสามประสานระหว่างศักดินาสวามิภักดิ์ทั้งหลายบรรดาเครือญาติที่สืบทอดกันทางสายโลหิตพวกบรรดาเลือดชิดแต่วันนี้พวกเขาไปรวมหัวกันกับบรรดาทุนผูกขาดไม่ว่าเป็นทุนเหล้าไม่ว่าเป็นทุนเป็ดทุนไก่ทุนโทรศัพท์รวมถึงทุนพลังงานแล้วมาจับมือกับขุนศึกที่วันนี้
แม้กระทั่งหมดฤทธิ์หมดเดชหมดอำนาจแต่ก็ยังอยู่ในค่ายทหารเพราะกลัวจนหัวหดไม่เคยต้องออกมาต่อสู้กับประชาชนกับความจริงหัวหดอยู่ในค่ายทหารสามประสานของศักดินาทุนผูกขาดและขุนศึกยังคงปกคลุมประเทศนี้ถึงแม้ผลการเลือกตั้งประชาชน25ล้านเสียงเห็นว่าควรจะยุติการสืบทอดอำนาจมีคนที่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจเพียง4ล้านเสียงแต่อำนาจอธิปไตยที่แท้จริงก็ยังไม่กลับมาอยู่ในมือประชาชนเพราะกติกาโจรที่ระบอบไดโนเสาร์เขียนเอาไว้ขอให้พวกเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้าอาการมันชัดเจนตั้งแต่ก่อนมีการเลือกตั้งพรรคการเมืองพรรคใหญ่ที่เคยพูดถึงคำว่าแลนสไลด์พรรคการเมืองพรรคนี้ก็เป็นมรดกตกทอดของระบบการเมืองเก่าระบอบไดโนเสาร์พรรคการเมืองพรรคนี้อ้างตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยแต่กลุ่มกวนที่อยู่ภายในทั้งหมดล้วนมีแต่เศษซากทางความคิดมาจากระบอบไดโนเสาร์แล้วกลุ่มกวนที่มีกำลังมากกลุ่มหนึ่งในพรรคการเมืองพรรคนี้ถูกเลี้ยงดูปูเสื่อจากทุนผูกขาดจ่ายรายเดือนให้สมาชิกในกลุ่มกวนนี้รายละ 300,000 บาททุกเดือนเป็นเวลาต่อเนื่องมาหลายเดือนก่อนการเลือกตั้งแล้วสำคัญได้รับทุนสนับสนุนในการเลือกตั้งอีกตั้งแต่5ล้านจนถึง10ล้านต่อคนกลายเป็นกลุ่มกวนที่มีพลังเข้มแข็งในพรรคที่แม้กระทั่งเจ้าของพรรคก็ไม่กล้าที่จะพูดจาใดๆกลุ่มกวนนี้จะออกฤทธิ์ออกเดชให้เห็นชัดเจนในไม่กี่วันข้างหน้าถึงแม้พรรคนี้อยู่ในพรรคร่วม8พรรคมีสัญญา MOU ลงกันไว้ชัดเจนว่าจะพากันจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้แต่ถึงแม้เลขาธิการพรรครองหัวหน้าพรรคพูดถึงเรื่องของตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาควรเป็นของพรรคอันดับหนึ่งอันนั้นพูดก่อนกกต.รับรองผลการเลือกตั้งเพราะเชื่อว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้มาว่าจะมีการแฝนส.ส.อย่างน้อย25คนขึ้นไปแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งแน่ก็เลยมีการพูดออกมาแต่กกต.ไม่กล้าเสี่ยงเล่นเกมนี้เพราะกกต.ยังมีคดีฟ้องร้องที่ต้องจ่ายเงินทดแทนตามคำสั่งศาลในการออกใบเหลืองใบแดงครั้งที่แล้ว72ล้านแล้วยังเป็นปัญหาว่ายังมีคดีละเมิดที่กกต.จะฟ้องสำนักงานกกต.อาจจะฟ้องกกต.ในอนาคตเรียกค่าเสียหายก่อนนี้ทำให้บรรดากกต.ไม่กล้าเสี่ยงเพราะฉะนั้นประกาศรับรอง500เต็มแล้วค่อยไปสอยเอาทีหลังใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาไม่กล้าเอาคอไปขึ้นเขียงส่งผลให้พรรคก้าวไกลเป็นพรรคอันดับหนึ่งอย่างชัดเจนด้วยจำนวนส.ส. 151เมื่อเป็นเช่นนั้นการตีดวลก็เกิดขึ้นทันทีเรื่องของสามเณรใหม่เรื่องของพระบวชใหม่พรรษาน้อยจะมาเป็นเจ้าอาวาสเรื่องนี้พูดไปฟ้างูไม่พ้นคอเพราะในพรรคการเมืองพรรคใหญ่พรรคนั้นมีแค่แม่ชีสาวมาเป็นเจ้าอาวาสด้วยซ้ำไปไม่ได้เป็นพระแต่เป็นแค่แม่ชีพรรษาก็เพิ่งจะบวชได้ปี2ปีเป็นแม่ชีที่อยู่นอกวงโคจรถือศีลก็ถือศีลน้อยไม่เคยต้องลงสนามเลือกตั้งไม่เคยผ่านสนามการเลือกตั้งอย่างแท้จริงแต่เป็นเพราะเป็นทายาทของเจ้าของพรรคก็เลยกลายเป็นเจ้าอาวาสโดยพฤตินัยแม้กระทั่งหัวหน้าพรรคก็ยังต้องโค้งคำนับให้นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็ส่งสัญญาณเป็นแผน2แผน3ให้สสบัญชีรายชื่อซึ่งถ้าลงสอบเลือกตั้งและสอบตกเกือบทุกครั้งอย่างอดิษฐรเพียงเกตออกมาโวยวายเรื่องตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาแล้วก็ซ้ำเติมด้วยเฉลิมอยู่บำรุงคนที่ลูกชายแพ้ขาดลอยในการเลือกตั้งในระดับเขตนี่ก็เป็นสิ่งที่วางเตรียมกันไว้แล้วก็ย้ำว่านี่เป็นอภิสิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์ของสสในการตัดสินใจเลือกประมุขฝ่ายบริหารเกมนี้ไม่ว่าจะตกลงกันได้ในพรรคหรือตกลงไม่ได้อย่างไรก็แล้วแต่ไม่มีหลักประกันว่าสสของพรรคใหญ่พรรคนี้ทั้งหมดจะยกมือให้กับคนที่8พรรคร่วมเห็นควรให้เป็นประธานสภาเขียนแปะข้างขวาไว้ได้เลยว่าประธานสภาจะไม่ใช่คนของพรรคก้าวไกลโอกาสแทบจะเป็น0ประธานสภาที่จะเป็นข่าวที่มาก็คือสุชาติตันเจริญแนวโน้มเป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้เพราะไม่ปรากฏตัวในวันประชุมพรรครวมถึงแม้กระทั่งในวันประชุมสภาก็อาจไม่ปรากฏตัวทำให้ไม่มีใครถอนตัวหากมีคนเสนอชื่อสุชาติตันเจริญแล้วเจ้าตัวไม่อยู่ในที่ประชุมก็ไม่มีการถอน188ของพรรครัฐบาลเก่าจะยกมือให้กับสุชาติตันเจริญแล้วกลุ่มกวนที่รับกล้วยทุกเดือน 60-70 เสียงก็จะยกมือสนับสนุนให้สุชาติตันเจริญทันทีที่ผลออกมาเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการฉีก MOU ทิ้งอย่างสิ้นเชิงในเมื่อพรรคการเมืองใหญ่ที่เป็นการเมืองเก่าไม่สามารถคุมสภาพในพรรคได้ก็เท่ากับว่า MOU ถูกฉีกทิ้งโดยปริยายนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นไปตามนี้เขียนแปะข้างฝาไว้ได้เลยว่าพรรคก้าวไกลคงต้องเป็นพรรคฝ่ายค้านพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีโอกาสเป็นไปได้แค่ประธานหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านในที่ประชุมรัฐสภาแล้วยิ่งจับตาดูเกมของประวิตรวงษ์สุวรรณที่เดินทางไปอังกฤษทั้งที่ปกติไปไหนมาไหนเรียกว่าเดินยังต้องใช้คนพยุงขึ้นบันไดเองยังขึ้นไม่รอดแต่ลงทุนลงแรงไปถึงอังกฤษไปพบใครแล้วมีคำถามว่าไปป้นเปี้ยนแถวธนาคารสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์แห่งหนึ่งที่เพิ่งจะเทคโอเวอร์ตูซี่สวิตไม่นานมานี้แล้วธนาคารสวิตส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นธนาคารที่บรรดาคุณสีเทาทั้งหลายใช้บริการเพราะไม่สามารถสืบสวนสอบถามที่ไปที่มาของเงินได้แล้วเมื่อลุงป้อมเดินทางภายใต้ความเป็นรองนายกรัฐมนตรีใช้เอกสิทธิ์ทางการทูตเอกสารทางการทูตที่ขนมาเป็นหลายๆสิบกระเป๋านั้นใครจะไปรู้ว่าคืออะไรอาจจะเป็นบรรดากล้วยที่เตรียมเอาไว้จะจับจ่ายให้กับบรรดาลิงและงูเห่าทั้งหลายในไม่กี่วันข้างหน้านี้เขียนแปะข้างขวาไว้ได้เลยว่าวันนี้แทบจะมีโอกาสที่จะนายกรัฐมนตรีจะเป็นไปได้เพียง2คนคือเศรษฐาทวีสินกับประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วก็เขียนแปะข้างขวาไปได้เลยว่าหากเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่มีชื่อของประวิตรวงษ์สุวรรณร่วมคณะรัฐมนตรีแต่จะมีชื่อของพัชรวาทวงษ์สุวรรณน้องชายของประวิตรมาเดินเกมแทนมีตำแหน่งสำคัญตำแหน่งใหญ่ในคณะรัฐมนตรีภายใต้เศรษฐาทวีสินแต่หากลุงป้อมเล่นเกมโหดกว่านั้นประวิตรวงษ์สุวรรณจะนั่งเป็นนายกโดยที่เพื่อไทยไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลแต่มีกลุ่มกวน60งูเห่าจากเพื่อไทยจะมายกมือสนับสนุนประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นนายกนี่เป็นแผน3
พราะฉะนั้นสูตรของก้าวไกลสูตรที่1 นาทีนี้ต้องยอมรับว่าโอกาสที่ก้าวไกลจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลตัวจริงแล้วสำเร็จนั้นโอกาสน้อยที่สุดโอกาสที่มากที่สุดหรือใกล้เคียงกันคือสูตร2ที่เศรษฐาทวีสินจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลโดยที่มีพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมโอกาสพอๆกับสูตร3ซึ่งหมายถึงว่า188เสียงของรัฐบาลเดิมรวมกับงูเห่า60ตัวลิงกินกล้วย60ตนที่จะยกมือสนับสนุนรัฐบาลของประวิตรวงษ์สุวรรณตอนนี้เหลือเพียงสูตร2และสูตร3แล้วยังมีเครื่องไม้เครื่องมือยังมีคำสั่งยุบพรรคเพื่อไทยรออยู่เนื่องจากอนุกรรมการกฎหมายของกกต.ชี้มูลไว้ชัดเจนแล้วตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์เสนอให้ยุบพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นโอกาสและเครื่องมือของประวิตรวงษ์สุวรรณก็ยังรออยู่หากไม่สามารถต่อรองเก้าอี้สำคัญให้กับพัชรวาทวงษ์สุวรรณได้ก็คงต้องใช้สูตร3แล้วตามมาด้วยการยุบพรรคเพื่อไทยนี่เป็นเกมการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเผื่อเอาไว้สำหรับประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเกมการเมืองที่หลายคนคิดหลายคนวางเอาไว้หากสามารถดำเนินการได้โดยใช้อาวุธเบาคือแค่ยุบพรรคประชาชนลงถนนเล็กน้อยควบคุมด้วยการประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินแต่หากประชาชนมาจำนวนมากพ.ร.ก.ฉุกเฉินเอาไว้อยู่ก็จะถึงบทหนักบทโหดต้องแอนแอนเกิดการรัฐประหารขึ้นอีกครั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนในวันครบรอบการเปลี่ยนแปลงการปกครอง91ปีไม่มีเสรีภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในโลกนี้ที่ได้มาด้วยการร้องขอต้องมีการเสียสละต้องได้มาด้วยเลือดและน้ำตาเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนี่เป็นสัจพจน์ของโลกเพราะฉะนั้นขอให้เราทำใจว่ามันจะไม่ได้ง่ายดายแต่ปู่แอดมองโลกในแง่ดีด้วยเสียง151เสียงของพรรคก้าวไกลที่วันนี้เป็นสถาบันทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนเป็นสถาบันทางการเมืองด้วยเสียง 30% ที่เติบใหญ่ขึ้นมาจาก6ล้าน8แสนมาเป็น14ล้าน2แสนที่ประชาชนสนับสนุนเราต้องบ่มเพาะให้ประชาชนมากกว่า20ล้านคนในอนาคตเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้ให้มากกว่า 50% ของประชาชนในประเทศนี้เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่ไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกปดเปรี้ยวไว้กินหวานให้พรรคก้าวไกลเติบใหญ่ขึ้นไปสิ่งที่ทำมาทั้งหมดพรรคก้าวไกลเล่นตามเกมบทบาทที่ควรจะเป็นทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าโอกาสประสบความสำเร็จมีน้อยซะยิ่งกว่าน้อยเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันประชาชนต้องอดทนเกมของพรรคอนาคตใหม่ที่วางเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเราต้องเลือกตั้งถึง4ครั้งถึงจะมีโอกาสเป็นรัฐบาลย้ำว่ามีโอกาสแต่นี่เพิ่งผ่านเลือกตั้งมา2ครั้งแล้วเราชนะเลือกตั้งเพียงแต่เป็นการชนะแบบไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเท่านั้นเองเมื่อเห็นเส้นทางของชัยชนะมาเร็วกว่าที่คิดก็คงต้องปรับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอดทนให้ประชาชนเห็นตัวตนที่แท้จริงของนักการเมืองในระบอบการเมืองเก่าระบอบการเมืองไดโนเสาร์ให้ชัดเจนให้ตาสว่างมากกว่านี้ยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานทำใจเผื่อเอาไว้ว่าพรรคการเมืองที่เราเลือกมา14ล้าน2แสนเสียงอาจต้องเป็นฝ่ายค้านเพราะต้องยอมรับว่าใน39ล้านเสียงที่เลือกตั้งครั้งนี้ตัด3ล้านเสียงออกไปที่เป็นบัตรเสีย
หลือ36ล้านเสียงใน36ล้านเสียงก็มี22ล้านเสียงที่ไม่ได้เลือกพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรายังไม่ใช่คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ยังประกอบด้วยคนที่ชื่นชอบระบอบไดโนเสาร์อยู่ส่วนหนึ่งคนที่ยังสู้ไปกลับไปอีกส่วนหนึ่งคนที่ยังพร้อมจะยอมรับสีโรราบกับระบอบเก่าอีกส่วนหนึ่งคนที่จะสู้แล้วเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากถึงโคนยังมีเพียง 30-40% เท่านั้นนี่คือความจริงที่จะต้องยอมรับเพราะฉะนั้นอีก4ปีเราก็ต้องรอได้เราต้องทนได้แต่แน่นอนต้องแสดงความไม่พอใจไม่เห็นด้วยบนหลักการสันติอหิงสาเป็นการแสดงออกทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญอย่างสันติเท่านั้นและทำให้เห็นว่าประชาชนตื่นรู้แล้วแล้วก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไม่ว่าเป็นสูตร2ที่เศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีก้าวไกลสูตร3ที่ประวิตรวงสุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีก้าวไกลนั้นทั้ง2สูตรไม่สามารถอยู่ได้ครบวาระจะอยู่ได้ไม่นานนักแล้วการเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็จะมาถึงหลังจากนั้นหลังจากการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่พูดทั้งหมดนี้เพราะไม่อยากให้เรามองโลกสวยอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์และคิดว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ต้องลงทุนลงแรงสามารถทำได้เพียงผ่านการเลือกตั้งทำให้หลายคนไม่เคยคิดที่จะต่อสู้อย่างแท้จริงขอให้นึกถึงกลับไปว่าคนนับพันคนหรืออาจจะมากกว่านั้นในพรรคก้าวไกลทุกคนรู้ดีว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ในเวลาอันรวดเร็วพวกเขาเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละชีวิตส่วนตัวเสียสละอาชีพเข้ามาทำงานทางการเมืองเชกเช่นเดียวกับผู้เสียสละวีรบุรุษที่ต่อสู้แลกด้วยชีวิตด้วยเลือดด้วยเนื้อเพราะฉะนั้นการเป็นรัฐบาลไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้อย่างถึงรากถึงโคนให้คนมีสิทธิเท่าเทียมกันมีเสรีภาพอย่างแท้จริงมีประชาธิปไตยที่แท้จริงเท่านั้นและเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องทำงานหนักมากขึ้นจะต้องเสียสละมากขึ้นการเลือกตั้งครั้งนี้ฝ่ายก้าวหน้าที่แท้จริงยังได้เสียงประมาณ 30%ยังไม่เกินกึ่งหนึ่งเราจะต้องทำงานหนักกันมากกว่านี้แล้วถึงแม้เราได้เสียงถล่มทลายมากกว่า 5-60% ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเสียสละหากถูกระบอบไดโนเสาร์ใช้เล่ห์เทตุบายต่างๆมาทำให้ชัยชนะของประชาชนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้เราก็ต้องพร้อมแลกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นถึงเวลานั้นจะต้องทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศนี้อย่างแท้จริงเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายในส่วนท้ายของคลิปวันนี้ปู่แอดขอเพิ่มเติมเรื่องราวเข้าไปเพราะหลายคนฟังแล้วอาจยังสับสนอาจไม่เข้าใจว่าปู่แอดให้ยอมจำนนให้ยอมรับซึ่งแม้แท้ข้อเท็จจริงแล้วมันไม่ใช่แต่เราบอกว่าอย่ามองโลกในแง่สวยอย่ามองโลกเพียงแต่ว่าฝ่ายระบอบไดโนเสาร์จะยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่เข้าคูหาเลือกตั้งกากบาทแล้วได้เสียง151เสียงจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้มันไม่ง่ายอย่างนั้นวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นวันนี้เสียง151เสียง14ล้าน1แสนเสียงของประชาชนที่มอบหมายให้สมาชิกสภาผู้แทนมากระทำการแทนเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงแล้วพวกเราจะต้องเดินทางไกลกันต่อไปเส้นทางนี้เราเลือกเองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจะต้องอดทนอดกั้นเดินหน้ากันต่อไปสู้กันต่อไป
แล้วเมื่อถึงเวลาจะต้องแลกทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นให้ได้แต่วันนี้จุดสำคัญคือการขยายข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางของเราก่อนนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในคลิปนี้และสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับความเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเราครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับแล้วเนี่ยเราถึงมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย
1 2เป็นเครื่องมือนะครับชีวิตที่ดีกว่านี้ อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.